สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักครับพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับเราคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ทำงานกันมา4-5เดือนนะครับผ่านการประชุมกันมาเกือบ100ครั้งนะครับใช้เวลาไปก็นับไม่ถ้วนนะครับในขณะนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเนี่ยก็พร้อมที่จะเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับแต่ว่ากลับเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ายังไม่ใช่ร่างสุดท้ายยังมีโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทุกประการถือว่ามีค่าที่สุดนะครับเราจะมีเวลาในช่วงแรกเนี่ยนะครับจนถึงเวลาประมาณ16:00 น.เพื่อพักสัก10 นาทีแล้วก็กลับมาต่อจนถึง17:00 น.นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระใหญ่ๆนั้นนะครับแต่ว่าทุกท่านเนี่ยจะมีเวลาเพียงประมาณคนละ10 นาทีในรอบแรกนะครับคนกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับการเอ่ยชื่อจากท่านประธานกรรมธิการยกร่างมากที่สุดก็คือท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับจะมาพูดเรื่องความปรองดองอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมลองจดสถิติดูนะครับพี่น้องตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548-49มาจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งล่าสุดวันที่22 พฤษภาคม 2557เนี่ยนะครับคิดว่า8ปีเต็มเลยนะครับเรามีการชุมนุมสาธารณะกลางเมืองผมนับเฉพาะในกรุงเทพนะครับการชุมนุมสาธารณะกลางเมืองชนิดปักหลักพักค้านปิดถนนเนี่ยนะครับนับรวมกันแล้วทุกฝ่ายนะครับน่าตกใจนะครับคิดแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ2 ปีนะครับนั่นก็หมายถึงว่า8ปีก่อน22 พฤษภาคม 2557เนี่ยเรามีการชุมนุมสาธารณะปิดถนนกลางกรุงเนี่ยรวมแล้ว1/4ของระยะเวลานะครับเป็นการชุมนุมที่รุนแรงมีการเสียชีวิตไปทั้งหมดประมาณ200คนนะครับบาดเจ็บหลายพันคนนะครับเรามีการเลือกตั้งทั่วไปที่ไม่ประสบความสำเร็จ2ครั้งนะครับเรามีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล1ครั้งนะครับและเรามีการรัฐประหารมาแล้วนับจนถึงบัดนี้เนี่ยนะครับ2ครั้งความเสียหายนะครับคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับหลายพันล้านบาทนะครับยังไม่นับถึงการสูญเสียโอกาสมหาศาลยิ่งกว่าเพราะในขณะที่เราติดลบติดกับดักความขัดแย้งนะครับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็เดินรุดหน้าไปครับมีพรรคต้องพูดถึงความเสียหายทางจิตใจความสูญเสียทางจิตใจอีกมหาศาลนะครับจนประเทศไทยในวันนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบว่าเป็นเสมือนคนป่วยที่อยู่ในสภาวะที่จะฟื้นไข้ได้ในครั้งนี้หรือว่าจะไม่ฟื้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญครับโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งล่าสุดแล้วก็เป็นโจทย์ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยก็คือว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้บ้านเมืองกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนช่วง8ปีก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลง22 พฤษภาคม 2557เราจะทำอย่างไรครับโจทย์ที่2ก็คือที่จะให้ความสงบสุขชั่วคราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่22 พฤษภาคม 2557ย้ำว่าชั่วคราวนะครับเราจะแปลความสงบสุขชั่วคราวนี้ให้เป็นความสงบสุขถาวรอย่างไรจริงอยู่ครับร่างรัฐธรรมนูญไม่อาจจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดแต่ร่างรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกลไกวางโครงสร้างทางการเมืองของประเทศเนี่ยก็
็น่าจะมีส่วนตอบโจทย์ได้มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น10นาทีแรกเนี่ยทวดฐานที่ท่านประธานเอ่ยชื่อท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตมากที่สุดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยเป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอกระดับด็อกเตอร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานที่ลือลั่นในอดีตก็คือ2นักคราประชาธิปไตยนะครับท่านที่อ่านงานของท่านมาจนถึงบัดนี้คือบุรพาภิวัตรนะครับในฐานะที่ท่านรับผิดชอบเรื่องความปรองดองท่านจะเหลียวหลังไปแลอดีตแล้วจะแก้ปัญหาอดีตได้อย่างไรครับเรื่องรับ10นาทีเชิญท่านอาจารย์เนกกับประธานครับท่านพี่น้องประชาชนที่ปลุกใหญ่บ้านเมืองนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าจะพูดอย่างท่านประธานบวรศักดิ์ก็ถูกมากนะครับคือทำเพื่อให้เกิดการเมืองที่ใสสะอาดการเมืองที่มีสมดุลมีคุณธรรมให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นให้ประชาธิปไตยทางตรงมีบทบาทมากขึ้นให้ประชาธิปไตยแบบผ่านผู้แทนต้องลดบทบาทลงแล้วก็ท่านก็พูดว่าจะปฏิรูปนำชาติสู่สันติสุขจะปลงรองก็สู่สันติสุขเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหามากกว่ารัฐธรรมนูญทั่วไปไทยที่ผ่านมาแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะครับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศตอนนี้เนี่ยว่าความวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญต่างประเทศมันไม่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ากับรัฐธรรมนูญปีที่เราจะเกิดขึ้นในปี1958ที่เป็นร่างแต่ว่าตลอดเวลาเนี่ยนะครับพวกเราจะได้ยินหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ยินพรรคการเมืองกับนักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้เขียนให้พรรคการเมืองกับนักการเมืองเป็นหลักรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยต้องเขียนเพื่อประชาชนเป็นหลักแต่ว่าพรรคการเมืองนักการเมืองนั่นจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้สิ่งที่ประชาชนต้องการเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมดีใจที่ไม่ได้พูดต่อพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่พูดกับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยนะครับผมว่าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่บ้านเมืองจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมมีความปรองดองมีความสามัคคีนะครับท่านคุณดุลโดนเนี่ยพูดมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่า8ปีเนี่ยชุมนุมกันถึง2ปี8ปีนะฮะเวลา8ปีเนี่ยหมดไปกับการชุมนุมของสองฝ่ายเนี่ยนะ2ปีท่านลองคิดดูที่ว่าถ้าครอบครัวของเรานะครับอยู่กินกันมา8ปีเนี่ยทะเลาะกัน2ปีเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าอยากที่จะให้บ้านเมืองมันกลับมาคืนดีกันหรืออยากจะให้บ้านเมืองมันอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยจะทะเลาะกันอีก2ปีเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบไหนเราอยากจะได้ความปรองดองกันไหมครับถ้าอยากได้ขอเสียงสนับสนุนปรบมือให้ผมชื่นใจฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันพยายามที่จะนำชาติมาสู่ความปรองดองแต่ว่าด้วยความรู้เท่าทันนะครับว่าปรองดองหรือสามัคคีมันไม่ใช่กลับมาง่ายแต่ว่ามันจะต้องทำให้เกิดอะไรขึ้นอย่างแรกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะเขียนไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีพรรคการเมืองใดที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือว่าถึงกึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคะแนนปกติที่พรรคเพื่อไทยได้นี่ก็ประมาณ30%ที่ประชาธิปัตย์ได้ก็30%ในระบบเลือกตั้งแบบที่เอาสัดส่วนเป็นหลักนี่นะฮะมันจะทำให้ส.ส.ของพรรคหนึ่งเนี่ยมีประมาณเท่าๆกับคะแนนนิยมที่พรรคนั้นได้รับมันจะไม่ถูกขยายขึ้นนะครับแต่ในระบบ
ในระบอบประชาธิปไตยแบบที่เราเคยใช้กันมาบางครั้งเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคได้คะแนนเสียง 30% อาจจะได้ส.ส.ครึ่งหนึ่งของสภาหรือบางครั้งอาจจะได้เกิด 40% แต่คะแนนเสียงจะเกิด 50% ของที่นั่งสภาไปเลยนะครับจากนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องได้เป็นสัดส่วนที่พรรคนั้นได้รับนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะต้องเกิดรัฐบาลผสมรัฐบาลผสมมันไม่สามารถที่จะมีพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าพรรคใหญ่พรรคหนึ่งต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ครับมันจะทำไม่ได้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นความเคยชินใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสองฝ่ายที่เคยเป็นคู่แค้นกันเนี่ยครับเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับเรียกว่าคู่แค้นเลยทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลที่จะเป็นคู่ขัดแย้งต้องพยายามที่จะลบความขัดแย้งนั้นหรือเอาความขัดแย้งนั้นมาให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสันติวิธีได้แล้วก็ระบบเลือกตั้งแบบผสมเนี่ยครับมันยังมีลักษณะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับได้คะแนนในภาคซึ่งจะมี6ภาคหรือ6เขตเนี่ยครับถ้าได้คะแนนพรรคในถ้าได้คะแนนแบ่งเขตในภาคนั้นครบแล้วเนี่ยนะครับหรือเกือบครบเลยเนี่ยครับเรียกว่าเหมาภาคเหนือเหมาภาคอีสานไปเลยนะครับก็จะแยกคะแนนบัญชีรายชื่อจากภาคเหนือภาคอีสานอีกนิดหน่อยแล้วก็พรรคหนึ่งซึ่งเคยได้คะแนนเสียงภาคใต้ระบบแบ่งเขตหมดเลยเนี่ยครับก็จะไม่ได้ก็แทบจะไม่ได้คะแนนจากบัญชีรายชื่อนะครับถ้าพูดให้มันชัดที่ขึ้นก็คือว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยประชาธิปัตย์สมมติว่าประชาธิปัตย์ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในภาคเหนือภาคอีสานปกติจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ20-30% เนี่ยก็จะมีแบ่งเขตประชาธิปัตย์สมมตินะฮะถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยแทบจะไม่ได้แบ่งเขตภาคเหนือภาคอีสานเลยประชาธิปัตย์จะได้คะแนนเสียงจากปาร์ตี้ลิสต์จำนวนประมาณ 20-30% ของส.ส.ในเขตภาคเหนือในทางกลับกันภาคใต้นะครับประชาธิปัตย์ได้แบ่งเขตหมดประชาธิปัตย์ก็จะไม่ได้ส.ส.จากบัญชีแทบจะไม่ได้ส.ส.จากบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นแต่เพื่อไทยซึ่งมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์อยู่ภาคใต้ประมาณ 20-30% ก็จะได้ส.ส.ที่ภาคใต้ 20-30% แต่จะได้จากปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดท่านครับที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราทำให้เกิดบรรยากาศที่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเป็นของไทยเพื่อไทยหมดภาคใต้เป็นของประชาธิปัตย์หมดนะครับกรุงเทพเนี่ยระยะหนึ่งยังเป็นของเพื่อไทยเยอะระยะหลังเป็นของประชาธิปัตย์เยอะนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยคะแนนเสียงมันจะออกมาตามสัดส่วนคะแนนนิยมของภาคของพรรคซึ่งจริงๆแล้วภาคเหนือภาคอีสานก็มีคนที่นิยมชมชอบประชาธิปัตย์อยู่แต่เมื่อก่อนไม่เคยได้หรือได้น้อยมากภาคใต้ก็มีคนที่นิยมชมชอบเพื่อไทยอยู่แต่เมื่อก่อนไม่เคยได้นะฮะไม่ได้ก็น้อยมากตอนนี้เนี่ยภาคต่างๆก็ยังไม่ถูกแบ่งอย่างนี้นะครับและถ้าดูกรุงเทพเนี่ยนะครับกรุงเทพเนี่ยถ้าดูจากที่เราได้ส.ส.ปัจจุบันนี้นะกรุงเทพเนี่ยเป็นของประชาธิปัตย์เยอะเป็นของเพื่อไทยน้อยแต่ถ้าท่านไปดูคะแนนนิยมที่พรรคเพื่อไทยได้กับที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ในกทม.นะจริงๆแล้วมันไม่ขาดกันเท่าไหร่ประชาเพื่อไทยก็จะได้ส.ส.จากกรุงเทพมากขึ้นไอ้ความคิดที่ว่ากรุงเทพเป็นของประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนึกออกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเปลี่ยนความเคยชินเก่ามาดังนั้นเนี่ยการเมืองมันจะไม่เป็นหรือมันจะไม่เป็นขั้วเพื่อไทยหรือเป็นขั้วประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะครับประการที่สองประเทศไทยจะไม่ถูกแบ่งออกเป็นว่าภาคเหนือภาคอีสานเป็นเพื่อไทยภาคใต้กับกรุงเทพเป็นประชาธิปัตย์มันจะผสมคลุกคลีกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมันไม่แข่งเป็นสองขั้วนะครับมันจะเป็นการเมืองแบบผสมมากขึ้นแต่แน่นอนเมื่อมาผสมกันนะครับมันก็ยังจะมีความขัดแย้งยังจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่มันก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อถูกบังคับถูกทำให้เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องหันหน้าออกมากันมากขึ้นท่านครับเรื่องความปรองดองไม่ได้เป็นเรื่องของจิตใจที่เครียดแค้นไม่ได้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเสียทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขึ้นได้ความปรองดองนะครับ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเวลานี้ถ้าท่านดูจากข่าวนะครับท่านจะเห็นแล้วว่าเหมือนกับว่าพรรคสองพรรคคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยปรองดองกันที่มาวิพากษ์วิจารณ์กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ปรองดองกันที่จะล้มรัฐธรรมนูญถูกไหมครับทั้งที่สองฝ่ายเนี่ยคิดอะไรไม่เหมือนกันเลยเป็นขั้วเลยใช่ไหมครับค่อนข้างจะเป็นขั้วเลยแต่ท่านครับเขาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ควบคุมนะครับควบคุมเขาแล้วก็ทำให้ระบบพรรคเขาไม่สามารถที่จะมาคุมเดี๋ยวท่านผู้เดือดจะเล่าให้ฟังไม่สามารถคุมส.ส.ได้แบบเดิมแล้วนะครับแล้วก็กระทั่งไม่สามารถกำหนดบัญชีรายชื่อแล้วตัวเองไปนั่งสบายอยู่ได้คนเดียวละนะครับอันนี้ทำให้พรรคการเมืองเดือดร้อนนักการเมืองเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วก็สมควรที่จะต้องเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองนี้ถ้าถามจากเวทีหรือที่ผ่านมานะครับประชาชนจะตอบว่าเพราะนักการเมืองเพราะพรรคการเมืองที่พาประชาชนให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมต้องพูดอะไรแบบตรงไปตรงมานะเราต้องการนักการเมืองต้องการพรรคการเมืองนะเราต้องการสนับสนุนและส่งเสริมพรรคแต่ว่าจะต้องเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองจะต้องมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองออกไปจากวิกฤตออกไปจากความขัดแย้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาความปรองดองที่เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับไอ้ที่เราแก้ปัญหาขัดแย้งที่ผ่านมาไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญของเรามันเป็นแบบเดิมที่ทำมาเนี่ยยังไงมันก็จะได้พรรคใหญ่พรรคหนึ่งไปเป็นรัฐบาลพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้านแล้วมันก็จะเดินไปสู่ท้องถนนแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนำไปสู่อะไรที่เราไม่ต้องการจะเห็นอีกแล้วนะฮะดังนั้นต่อไปนี้นะครับการเมืองก็จะเป็นแบบลองชอมกันมากขึ้นนะครับถูกบังคับให้ลองชอมแหละมากขึ้นด้านที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการอิสระส่งเสริมความปรองดองแห่งชาติขึ้นมาครับซึ่งก็จะเป็นกรรมการอิสระนะครับไม่ได้เป็นสังกัดรัฐสภาไม่ได้สังกัดรัฐบาลนะครับแล้วก็มีอยู่15คนนะครับก็พระมหากษัตริย์จะโปรดตั้งแต่งตั้งนะครับแล้วก็จะได้รับความสนับสนุนนะครับรัฐธรรมนูญจะเขียนว่ารัฐบาลรัฐสภาจะต้องให้ความสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการที่จะเยียวยาและจัดกิจกรรมต่างๆจัดการศึกษาจัดการอบรมเพื่อที่จะให้ประชาชนไทยได้ตระหนักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการอย่างสันติวิธีการทำอะไรที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงและทำยังไงที่จะทำให้คนที่คิดต่างกันนะครับต้องมาช่วยกันทำงานต่างๆเหล่านี้นะครับมีอยู่เยอะแยะรวมทั้งจะต้องศึกษาค้นหาสาเหตุที่ทำให้เมืองไทยอยู่ในความขัดแย้งกันมาร่วม10ปีแล้วนะครับทำยังไงที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับไปสู่ความสงบร่มเย็นโดยไม่บังคับแต่ว่าแบบมาตรการแรกเนี่ยมันบังคับว่าคุณที่ขัดแย้งกันคุณจะต้องมาร่วมกันแต่เราเนี่ยมีความเราไม่ได้เป็นคนอ่อนครับเรารู้ดีว่าเราใช้แต่ประการแรกไม่ได้ผลจะต้องมีประการที่สองด้วยนะครับจะต้องเอาคู่ขัดแย้งมาไกลเกลี่ยมาเจรจามาทำอะไรต่ออะไรเยอะซึ่งท่านประธานโอวันศักดิ์ก็ได้ตื่นไปบ้างแล้วนะครับว่าผมเองตอนนี้ก็ได้ในไม่ใช่ในฐานะคณะทำงานที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าช่วยเสริมคณะสปช.ช่วยเสริมคณะของกรรมธิการยกร่างเนี่ยได้ชิมลางเดินสายคุยกับคนไปเยอะแยะแล้วนะครับมันมีลู่ทางมีอนาคตมีโอกาสนะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับแต่ผมคิดว่าเรามีรถแบบที่จะไปสู่ความปรองดองได้นะครับและรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องให้ความสนับสนุนและอยากจะให้พี่น้องลองเพราะว่าถ้าจะกลับไปเป็นแบบเก่านะครับบ้านเมืองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็คอยดู8ปีก็อย่างดีก็8ปีทะเลาะกัน2ปีแต่เดี๋ยวมันจะ8ปีทะเลาะกัน3ปี8ปีทะเลาะกัน4ปีหรืออาจจะ8ปีทะเลาะกันทั้ง8ปีหรือบางทีอาจจะ8เดือนทะเลาะกัน4เดือนนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ทะเลาะเลยพอเปิดฉากมาก็ฟาดกันเลยคือผมคิดว่าเราทะเลาะกันมากพอแล้วเราไม่ควรจะทะเลาะกันต่อเราไม่รู้จะทะเลาะกันอะไรนะครับก็ต้องกราบวิงวอนพวกเราครับว่าต้องกล้าคิดอะไรใหม่ตามรัฐธรรมนูญนะครับ
แต่ว่าไม่ใช่ตามอย่างเดียวนะครับพวกท่านช่วยกันเสนอให้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับพวกเรา36คนก็คิดได้แค่นี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักความสงบที่สุดนะครับรักความปรองดองที่สุดอยากจะคืนดีกันแล้วก็คนที่โกรธกันจริงๆก็มีไม่กี่คนแต่ว่ามันถูกพาไปก็ให้โอกาสกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็กล้าคิดและผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำความปลอดภัยมาสู่ประเทศไทยฝากไว้ครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ในเราธรรมทัศน์นะครับท่านก็เป็นกำลังหลักสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือมีภาคที่4ภาคที่4เนี่ยชื่อว่าการปฏิรูปและการสร้างความปลอดภัยหมวดที่1นี่ก็คือการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในภาคที่4เนี่ยการเสริมสร้างความปรองดองเนี่ยเป็นการหันไปแก้ไขปัญหาในอดีตส่วนในหมวดที่1เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมนะครับเป็นการพยายามมองไปในอนาคตโดยต้องการที่จะไปแก้ปัญหาที่เป็นสมุฏฐานของโรคที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจริงๆในภาคที่4เนี่ยมีเพียง21มาตราแล้วก็ใช้บังคับเพียง5ปีนะครับยกเว้นว่าจะมีการประชามติก็จะใช้บังคับต่อไปอีกไม่เกิน5ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษประการสำคัญที่สุดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเมื่อเริ่มต้นด้วยปรองดองหันไปเหลียวหลังไปแลอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาพยายามแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นครึ่งหนึ่งของความพยายามที่จะให้สังคมไทยหลังบังคับใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ยไม่กลับไปเหมือนเดิมแต่อีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรเราจะปฏิรูปประเทศอย่างไรนะครับขอมอบ10นาทีต่อไปนี้ให้หมอชูชัยสุภวงศ์ซึ่งดูแลในเรื่องบทของการปฏิรูปโดยเฉพาะเชิญครับพี่น้องชาวเชียงใหม่เพื่อนคนไทยที่ติดตามดูรายการนี้ที่เคารพทุกท่านครับด้านปฏิรูปนี้มีทั้งหมด15ด้านนะครับในช่วงเวลา10นาทีนี้ผมก็พยายามจะพูดจากบางด้านที่สำคัญนะครับแล้วก็ให้บทประยัดที่เป็นคุณธรรมว่าประชาชนไม่ได้อะไรบ้างพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับเรื่องการขับเคลื่อนกระจายอำนาจต้องการให้เชียงใหม่จัดการตนเองนั้นเนี่ยได้รับการตอบสนองในรัฐมนตรีนี้แล้วครับมีลูกการกระจายอำนาจต้องตบมือให้พวกท่านดังๆนะครับผมรู้สึกอาจารย์จะส่วนมาลาอาจารย์จะพูดขยายรายละเอียดนะครับเพราะว่าเขียนไม่ชัดเจนแล้วผมทราบดีว่าเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองได้เตรียมร่างกฎหมายไว้เสร็จแล้วรัฐธรรมนูญได้ตอบสนองข้อนี้แล้วนะครับเรื่องที่2นี่เรื่องพลังงานพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับในเครือข่ายปฏิรูปพลังงานนั้นเนี่ยมีกลุ่มชนต่างๆที่มีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันครับถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่ก็มีหลายเสื้อสีเลือดว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขารักชาติรักบ้านเมืองเราหวงแหนทรัพยากรชาติเราได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของเครือข่ายของพลังงานแล้วนะครับเราได้เสนอให้มีการแก้กฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายพลังงานนั่นคือแก้เพื่อให้มีการบริหารอย่างธรรมาภิบาลและยั่งยืนแก้ไขเพื่อให้เกิดการใช้ปิโตรเลียมเชื้อเพลิงที่เป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนครับเราได้ระบุว่าการสำรวจการขุดเจาะการผลิตหรือการใช้ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแล้วข้อมูลต่างที่ไม่เปิดเผยต่อไปต้องเปิดเผยครับแล้วเครือข่ายพลเมืองไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายของประเทศครับไม่ใช่ว่าไปขุดอะไรข้างบ้านท่านแล้วท่านก็ไม่ได้รับทราบอะไรเลยเหมือนการขุดเจาะเหมืองแร่ทองคำแถวสามจังหวัดภาคเหนือนะครับไซยาไนด์สารไซยาไนด์ปนเปื้อนในอาหารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพมากมายเมื่อพี่น้องออกมาคัดค้านสิ่งที่ถูก
คำถามก็คือมีนักเลงอันธพาลของผู้ประกอบการเจ้าของเหมืองนะครับลุมกระทำซ้ำพี่น้องสิ่งเหล่านี้เราได้เขียนให้ในรัฐธรรมนูญให้มีเครื่องมือในการปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินผมอยากจะเรียนว่าเครือข่ายของการปฏิรูปที่ดินทางภาคเหนือนี่ผมว่าเข้มแข็งมากที่เป็นผู้นำในการสนับสนุนกฎหมายคนจน4ฉบับได้แก่ธนาคารที่ดินโฉนดชุมชนภาษีที่ดินและกองทุนยุติธรรมข้อเรียกร้องของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินซึ่งมีแกนนำอยู่ในภาคเหนือเป็นสำคัญเนี่ยครับได้รับการตอบสนองได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการครับอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเครือข่ายพลเมืองปฏิรูปที่ดินเป็นคนเขียนและบัญญัติรัฐธรรมนูญหน้านี้ไว้เองครับไม่ใช่กรรมาธิการยกร่างแต่ว่าเสียงความของท่านได้ขับเคลื่อนมาเป็นเวลาช้านานและตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนทั่วประเทศครับในเรื่องของเกษตรกรที่เดือดร้อนจากเกษตรพันธสัญญาผมพูดอย่างนี้ท่านก็รู้นะครับว่าทางภาคใต้ก็เดือดร้อนในเรื่องชายฝั่งทะเล24จังหวัดภาคใต้เรือวนรุนวงกล้าเพื่อไปทำอาหารราคาถูกให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทางภาคเหนือก็ภูเขาโล้นเพื่อไปปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารราคาถูกป้อนบริษัทยักษ์ใหญ่เรื่องเกษตรพันธสัญญานี่ได้เขียนชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่เป็นธรรมต้องทำให้เป็นธรรมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกท่านนายเรียกร้องนั่นเองในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจระดับมหาภาคบริษัทมือถือเนี่ยครับยกตัวอย่างที่สปช.ได้ทำเรื่องคิดราคาเกินเป็นวินาทีนะครับมีประมาณ 3-4 บริษัทเราสงสัยว่าปีละ 30,000 กว่าล้านเนี่ยที่ได้กำไรเป็นแบ่งกันหรือเปล่าจนบัดนี้ขนาดสปช.นำแบบอภิปรายในสภายังแก้ปัญหาไม่ได้เลยครับในรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าบริษัทจะถือครองเหนืออำนาจเหนือตลาดนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขพรบการค้าที่ไม่เป็นธรรมให้เป็นธรรมครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการผลักดันต่อไปท่านทั้งหลายคงทราบดีนะครับห้างร้านต่างๆเนี่ยสร้างเข้าไปแล้วก็ร้านเล็กน้อยประมาณ 4-5 แสนพังทลายไปหมดนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิรูปเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่แท้จริงจะต้องมีการปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจนั้นไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องดำรงอยู่มีมูลค่าทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจประมาณ10ล้านล้านนะครับอันไหนที่ต้องใช้ภาษีของประชาชนแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์ถ้าไม่จำเป็นต้องดำรงก็อาจจะต้องยกไปนะครับจะต้องมีปฏิรูประบบสหกรณ์สหกรณ์ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องได้พัฒนามาตรฐานในทุกสากล7ประเภทด้วยกันนั่นเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่ให้เห็นภาพคร่าวๆโดยย่อนะครับในเรื่องของแรงงานพี่น้องแรงงานนี่มีประมาณ16ล้าน9แสนคนนะครับที่อยู่ในระบบประกันท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับว่ากว่า 60% คือ10ล้านคนเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบนะครับเพราะรายได้เนี่ย 60% คือ10กว่าล้านนี่ไม่เดือนละไม่ถึง 10,000 บาทแต่เป็นหนี้เนี่ยต้องจ่ายเดือนละ 7,400 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสนอให้ตั้งสหกรณ์ธนาคารแรงงานธนาคารแรงงานเนี่ยเอาเงิน 5% จากเงินที่พี่น้องแรงงานจ่ายทุกเดือนเนี่ยครับ 1.1 ล้านล้านบาท 5% ก็ 50,000 ล้านบาทอันนี้จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้พี่น้องแรงงาน10กว่าล้านคนได้ทันทีครับถ้ารัฐมนตรีประกาศใช้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับสามารถเรียกกู้เงินเนี่ยดอกเบี้ยราคาถูกไปพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องของพี่น้องแรงงานหรือเอาไปลงทุนในธุรกิจที่สามารถให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตพี่น้องแรงงานได้เรียกร้องเรื่องการรวมตัวและการต่อรองตามอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยที่เราเรียกว่า ILO ที่87และ98เนี่ยผมจะอยากจะเรียนว่าเรียกร้องมา10กว่าปีเนี่ยไม่สำเร็จนะครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เนี่ยสหภาพแรงงานพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่จะไปทำงานเนี่ยได้รับการคุ้มครอง
สิ่งที่เรียกร้องมา10กว่าปีได้รับการตอบสนองทันทีครับนี่เป็นเรื่องของพี่น้องแรงงานในเรื่องของการศึกษาการศึกษานี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีประกันว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายและสายอาชีวะอันนี้เมื่อออกไปแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องทำหรือไม่ทำไม่ได้ทำตามกำลังของคลังของประเทศที่มีอยู่จะขยับขั้นตอนไปทีละปี2ปีแต่ก็ต้องทำนะครับก็เป็นพันธะผูกพันที่รัฐจะต้องทำหรือไม่ทำไม่ได้แล้วทางการศึกษานี่ที่ล้มเหลวเนี่ยประเทศไทยไปแข่งที่ไหนก็เสียแพ้ทั้งหมดนะครับจะต้องมีการเป็นรูปขนานใหญ่โดยการจัดสรรงบประมาณไปให้ผู้เรียนให้นักเรียนนะครับแล้วนักเรียนก็เอาคูปองเนี่ยไปยื่นทางศาลการศึกษาระบบการศึกษาขนาดนี้เนี่ยเป็นระบบที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนตกยังไงครูก็ไม่เดือดร้อนผู้อำนวยการก็ไม่เดือดร้อนผู้อำนวยการเขตก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าต่อไปเนี่ยการประเมินผลครูจะขึ้นผู้อำนวยการเขตจะขึ้นอยู่ที่ผลการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศนะครับว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ไม่ได้ขยับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการศึกษาจะต้องมีสลักพอจะต้องเป็นนิติบุคคลจะต้องเชิญสมาคมผู้ปกครององค์กรบริหารท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหารโรงเรียนครับเพื่อทำให้โรงเรียนเนี่ยพัฒนาลูกหลานของเขาให้เป็นคนเก่งคนดีในอนาคตนั่นคือการเป็นรูปการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่ผ่านมากระทรวงศึกษามีรัฐมนตรี14ปีมีรัฐมนตรี16คนนะครับคนหนึ่งประมาณ10เดือนนะคนที่อยู่น้อยที่สุดก็คือ2เดือนครึ่งอย่าไปหวังเลยครับว่าทางการเมืองจะมาเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้แต่ปฏิรูปการศึกษาที่เขียนไว้นี่ครับต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดได้ในเรื่องสาธารณสุขผมอยากจะเรียนนะครับว่าได้มีการปฏิรูปมาพอสมควรแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็จะมุ่งไปตรงจุดสำคัญครับโรงพยาบาลสร้างสรรค์สุขภาพหรือสาธารณสุขใหม่แบบเดิมประมาณ 9,875 แห่งทรัพยากรจะต้องทุ่มไปตรงนั้นนะครับแล้วทุ่มไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขอีกประมาณล้านกว่าคนจิตอาสาอีกเป็นล้านกว่าคนที่เรียกอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับที่จะช่วยดูแลผู้คนในชุมชนจุดสำคัญของระบบสุขภาพด่านหน้านี่จะต้องมีความเข้มแข็งไม่เช่นนั้นระบบสุขภาพทั้งระบบจะยืนไม่ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อมาเรื่องกองทุนที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนราชการกองทุนของบัตรประกันสุขภาพและกองทุนของประกันสังคมที่เหลื่อมล้ำกันมากนี่ครับจะต้องปรับระดับให้ใกล้เคียงกันแต่คุณภาพในระดับที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั่นเป็นทิศทางที่ระบบสุขภาพจะต้องดำเนินการไปต่อครับอันนั้นเป็นเรื่องของสาธารณสุขมาดูทางด้านสังคมบ้างด้านสังคมพูดถึงโลกสวัสดิการของผู้คนทุกกลุ่มนะครับแต่ผมจะเน้นเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงอายุขนาดนี้เนี่ยท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่ามีผู้สูงอายุเกิน60เนี่ยตอนนี้นี่มีประมาณเกือบ10ล้านคนแล้วนะครับในประเทศไทยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุประมาณ14ล้าน5แสนคนนั่นก็หมายความว่า 120% ของประชากรประเทศนี้นี่เป็นผู้สูงอายุครับเดินมา5คนเนี่ย1คนเนี่ยอายุ60ปีขึ้นบนเวทีนี้ในห้องนี้ก็หลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นระบบของผู้สูงอายุนี่จะต้องได้รับการสร้างและรองรับอย่างต้องปฏิรูปเลยนะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยก็จะต้องได้รับการดูแลให้สมศักดิ์ศรีที่ท่านได้รับใช้แผ่นดินนี้มานานนะครับเบี้ยเลี้ยงคนละ600บาทนี่ไม่พอครับคนที่7ล้านคนเนี่ยที่ยากจนจริงๆประมาณ1ล้านเพราะฉะนั้นอีก6ล้านที่ไม่ต้องได้เนี่ยเอามาให้คน1ล้านนี้นะครับแทนที่จะได้เดือนละ600กว่าบาทท่านก็จะได้เดือนละ 4,200 บาทระบบนี้จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้คือระบบที่ไม่ได้หาเสียงไม่ได้ไปชานิยมแต่เป็นการปฏิรูปเพื่อความถูกต้องชอบธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับระบบเกษียณอายุของข้าราชการนี่อาจจะต้องขยายไปนะครับเพราะคนอายุยืนขึ้นระบบการสาธารณสุขระบบบริการทางการแพทย์มันดีขึ้นระบบของ
บำนาญยืดออกไประบบเกษียณอายุยืดออกไประบบการดูแลผู้สูงอายุสนับสนุนเครือข่ายผู้สูงอายุทุกท่านทั้งหลายเนี่ยครับถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและมีคุณค่าในชุมชนจะช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่รอดตลอดไปได้นะครับกลไกตรงนี้จะต้องไปสนับสนุนเครือข่ายผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตมาดูด้านวัฒนธรรมนะผมคงจะต้องจบแล้วครับด้านวัฒนธรรมนี่ประเทศไทยนี่รุ่งรวยด้วยวัฒนธรรมและศิลปะแผ่นดินนี้จะมีวัฒนธรรมที่งดงามประณีตได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากผู้คนที่มีจิตใจอ่อนโยนงดงามและมีอัธยาศัยที่ดีงามมีจิตใจที่ประณีตแผ่นดินไทยนี่แหละครับเป็นแผ่นดินที่สะท้อนอารยธรรมเช่นนี้นะครับเช่นแผ่นดินของชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนือซึ่งเชื่อใจที่งดงามเช่นนี้ผมคิดว่าจะเกิดสมัชชาศิลปะวัฒนธรรมทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดของประเทศทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะเกิดกองทุนที่เรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมและองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทุกทั่วบริเวณทั่วประเทศไทยนะครับท่านพี่น้องทุกคนครับคนมาเที่ยวเมืองไทยปี26 ล้านคนแล้วเข้ามาดูศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามของบ้านเมืองนี้นะครับถ้าบริษัทประกันเนี่ยที่เข้ามาเมืองไทย26 ล้านคนต้องทำประกันทุกคนนะได้มีการติดต่อและตกลงกันในหลักการแล้วนะครับว่าจะจัดสรรงบประมาณมาตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมท่านประธานคือนวรัตน์คงไพบูลย์ได้เจรจาเรียบร้อยแล้วถ้ารัฐมนตรีฉบับประกาศใช้นะครับผมคิดว่าศิลปะวัฒนธรรมที่จำเริญรุ่งเรืองแล้วจะฟื้นฟูขึ้นทุกตารางนิ้วของประเทศครับผมไม่มีเวลาจะพูดแล้วเนี่ยเพราะท่านหันหน้ามาหลายครั้งแล้วมีเรื่องปฏิรูปด้านต่างๆอีกหลายด้านนะครับที่พูดไม่หมดถ้าพูดหมดเนี่ยผมเชื่อว่าพลังของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และทางบ้านจะสนับสนุนรัฐบาลฉบับนี้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับขอชูชัยสุวงความยากลำบากของการเป็นผู้ดำเนินการพูดรายในเวทีที่มีนักพูดขึ้นมาชุมนุมกันอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับก็คือการตัดบทท่านนะครับประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือตัดบทพี่น้องประชาชน